ต้มเลือดหาไกลเลยลืมตั้งโอเคก็ได้ประมาณโหไปเจอกันไปคุยตามคุยกัดคุยตามตัดโอ้บุญสวัสดีครับสวัสดีนะตกปลาทุกท่านกันนะครับวันนี้ไปหงเกียมนะครับตุ้งลุงเรือไปลูกครับตอนนี้11โมงครับมันขึ้นๆครับก็ได้ไปปกติถ้าออกอีลี่ก็จะออกช่วงเสาร์ครับแต่วันนี้มันขึ้นก็ได้ไปครับส่วนนี้มันนนลาก็ไปขอนแก่นครับหมอดเลยโอ้ไม่ใช่อยู่ในขอนแก่นไกลอยู่ครับเดี๋ยวจะรอชมผลงานนะครับว่าจะมีผลงานกันบ่ครับมื้อนี้ไปไม่ฮอตไม้เลยครับฝนตกฝนตกเดี๋ยวเรือลงเลยครับน้ำกระเด้งหวมเข้าบ้านแฮนอยู่ครับเดี๋ยวผมจะไปหารอตีน้ำเดี๋ยวตีน้ำหอมไปทางหุ่นครับไปเรื่อยๆลองมั้งครับไปจิกัดบนนะมันมาเลยครับปะพอปลาเลยด้วยครับสั่งมาลงเรือหาปลาครับมาไกลเลยลืมสั่งมันได้สิได้บ่ได้คนไปปล่อยครับเมื่อกี้เข้าบ้านแฮอยู่นี่ครับไก่ไปชิวๆไปครับน้ำที่บ่วงามครับเล่นกระนาดูนี่กลับไปตะโดนที่ทำป่าเนี่ยมาบัวนี่ห้าตีน้ำบัวนี่อันดับแรกสัตว์ป่าบัวเลยข้างหน้านี่ตีซุ้มนะครับบ่มีเหยื่อสดนะหาหยาดกับซุ้มมือนี่ห้าตีจะพร้อมดีกว่าน้ำสิกินนี่นั่งกินบอกว่าจับมองข้างหน้าเนาะตีเขาข้างไหนเนาะนี่ก็บอกเห็นแล้วมันสิเป็นแนวนี่เป็นแนวมึงดินี่จะขื่นกดเตะสายปล่อยเทปปล่อยใส่ในแก่ขั้นเช็คการ์ดดีๆถ้าการ์ดไม่ตรงเงินได้กับบัวใดปลาด้านเสร็จเบรกไม่ตรงแนนครับที่ว่าแนนด้วยหล่อออกมาจากอุ่มนะนั่นน่ะเห็นป่ะอุ่มแต่ว่ามีป่าเดียวไอ้สันเนื้อมันที่บดีมาเนี่ยโเดี๋ยวไปดูก็คอบูว่ะขั้นพอถือโอ้ฮะนั่นใส่ป่ะหมายถึงว่าโต๊ะพอดีเดาก็คอบ่ะไปยังกาแตกดิก็แต่ว่าหลากเยือนาโดนอยู่เมื่อกี้แต่ว่าตัวเอาน้ำมันเป็นด้วยกันง่ายปลาปอกปอกไม้ยางสวยครับปลาบัวแดกนี่ตีมันอะไรมาเด็กครับตีมันตะพูนอ้อมเมื่อกี้เอาไปลงไม้ใหม่ก่อนครับเศร้าปลาบัวคือพุ่งที่เหลือใหญ่ไหมมาว่าเสียวเรือมันลงมองนี้ครับแต่ว่าหนามันหน่อยต้องเดินตีมครับเขาจะเอาตีไหนอยู่หน้าหมดเลยเหยื่อสดเนี่ยใช่ไหมอันเหยื่อสดเหยื่อปลอมก็ได้เห็นมาได้อยู่นะหนามันลดแห้งครับอ
ดูซ้ำเห็นรถเขาปะหลายผมพูดกับยืนไหนโอ้ยเกือบบริษัทครับเหนือทับthousand years later หมดครับไหนก็ไหนมุมก็ไปอย่างเดียวไปขามเบสโดดเข้าไปตีที่ทางก่อนอีกนี่จอดป้าหยาตีเข้าไปนี่นี่ไกลๆซะก่อนมันต้องฝ่าใจล่มๆมาอีลกังนี่ทุกคนอยากให้ใส่อีลกังเรียกมานำเมื่อยก็ยังไปโอ้สามสิบวะเบาทำนี่นะสายใหญ่นะปุ๊บเสร็จแล้วอย่างนี้นะอุ้ยอุ้ยเยอะมาถือกันว่าเอากบยางดีไรวะฮะกบยางอยู่ในบทขันวัดการจังหวะเดี๋ยวจังหวะโตกันยังไงใครเขาพาเป็นดีมันตีพุทธนัดเลยนะเราเคยได้ตัดปลาเยอะๆมาโดนนี่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่ต้องจับเนี่ยโอ้ปลาปลาจะปลาบ่ตะโบกินมือตะตีอยู่นี่โบกินอยู่ตักปลาจะคล้องฮะเสี้ยงตักปลาจะคล้องตะตียังโบกินถูกมาหรอมันเป็นประมาณพวกว่าไปใส่กระเบื้องในปลาอุ้ยตามอุ้ยกัดแต่ปะพอแล้วพอแล้วปลาใหญ่วะฮะเอาแมงหอจบแมงดูจุกกระหล่ำจมไปหีอู้ดีนะครับปลาปูทองอู้ใสงามก็ยังหยาดมั้งเห็นบ่อุ้ยแก้ข้างหน้าเห็นปอกอีกแล้วเฮ้ยตามมันนี่ต้องต้มขอดำดังนี่มันก็เด็ดตามมากัดพี่จะโดนเองเนาะก็โดนเหรอเนี่ยอุ้ยขึ้นมาใหญ่ยังหลังป่านยังไหมโอ้โหกระโดดมีกระโดดกว่าแถวก็ตีเหม็นเดี๋ยวป่ะโอ้สภาพี่บินไกลเลยที่เสือปืนมาสูดเลยอู้กัดมีหรอบัวกัดมีบัวกัดเสืออยู่
ดังแห่งอุ้ยตามตามโอ้บ่อยู่เยอะบ่ไงบ่ไงตัวสูงกระฉากไปเลยบ่ได้ขึ้นรถกัดจังหวะขึ้นบัวพร้อมออกแล้วเอาไม้ทีนี้เปลี่ยนจีบซะตัวนี่ทำเฮียนเหลือไงเจ้าห่วงเหลือก็คอยมึงบ่โดนเฮ้ยบ่อยู่มันบ่ถือหยังวะวะบ่ว่าส่งเพิ่นบ่ได้แดดดอกไม้นี่แม่นๆก็บอกเหี่ยวแม่นบ่เหี่ยวร่วมกันบ่วะเหี่ยวทุกคนจะต้องขอสิไว้ใหม่เนาะเย้โอ้นี่ว่าโอ้ไอ้ฟอกเฮ้ยมันขายมาดีปากสีท่อนเนี่ยมันเป็นผิวเลยเด้อมันวัดแห้งเมื่อกี้มาด้วยคอยมาตั้งบ่อยู่มันน้อยสมัยใดส่งกระบดกระค่ายต้องวัดที่เลี้ยวไม้นี่เมื่อกี้ส่งอยู่รถอยู่ได้เมื่อกี้รถคันรถนึงตัวหน่อยนี้โอเคครับนาพ่อนะครับเศร้าใช่หามุงแหลงนะครับทะเลถนนมาบ่ได้จักเทื่อนี่มึงนี่นะครับป่าพี่จะซ้ำนี่นะครับป้าสลามโอ้คือพ่อโตกัดก็มีตัวหน่อยครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ